ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังชมบทเรียน e-learning นะครับของสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับในวิดีโอชุด OE Open Courseware นะครับครับในวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอโปรแกรมนะครับที่ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอนนะครับแบบง่ายๆนะครับโดยวิธีการบันทึกหน้าจอนะครับซึ่งอาจารย์อาจจะบรรยายนะครับประกอบนะครับสื่อนะครับแล้วก็ทำการบันทึกหน้าจอนะครับแล้วผลิตออกมานะครับในรูปแบบของวิดีโอนะครับซึ่งตรงนี้โปรแกรมที่จะช่วยในการสร้างสื่อ e-learning นะครับก็คือโปรแกรม Camtasia Studio นะครับโปรแกรม Camtasia Studio นะครับมีข้อดีก็คือว่าอันที่หนึ่งก็คือว่าสามารถที่จะบันทึกนะครับสื่อการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าอาจารย์จะมีไฟล์ประเภทใดนะครับเช่นอาจารย์อาจจะมีไฟล์ PowerPoint นะครับหรือว่าจะเปิดเว็บไซต์นะครับเพื่อการทำการเรียนการสอนนะครับก็สามารถที่จะบันทึกหน้าจอตรงนี้ได้นะครับและนอกจากนั้นนะครับเมาส์นะครับที่มีการเคลื่อนที่หรือแม้แต่กระทั่งเสียงบรรยายนะครับรวมถึงภาพวิดีโอของอาจารย์เองที่บรรยายนะครับก็จะถูกบันทึกนะครับผ่านกล้องของตัวคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะถูกบันทึกนะครับและหลังจากที่เราบันทึกแล้วนะครับเราสามารถที่จะนำวิดีโอตัวนี้นะครับลงมาตัดต่อแก้ไขนะครับใส่ไตเติ้ลใส่ข้อความต่างๆได้นะครับและหลังจากนั้นก็จะทำการสกรีนไฟล์มานะครับในรูปแบบต่างๆซึ่งสามารถใช้งานบนเว็บแล้วก็บน อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆได้นะครับตรงนี้ก็คือข้อดีของตัวโปรแกรม Camtasia Studio นะครับต่อไปเรามาดูว่าขั้นตอนหรือว่ากระบวนการทำงานนะครับของโปรแกรม Camtasia Studio นั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับขั้นตอนของตัวโปรแกรม Camtasia Studio นะครับจะประกอบด้วยการ4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1นะครับคือขั้นตอนของการ recording นะครับคือการบันทึกนะครับตรงนี้อาจารย์ก็อาจจะเตรียมความพร้อมนะครับในตัวสื่อให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เริ่มทำการบันทึกได้เลยนะครับหลังจากที่เราบันทึกแล้วนะครับก็จะมาสู่ขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนของการ edit นะครับก็คือการตัดต่อนั่นเองเราสามารถที่จะมาตัดต่อแก้ไขนะครับหรือแม้แต่จะเพิ่มไตเติลเข้าไปนะครับเราสามารถทำได้นะครับหลังจากที่ตัดต่อเสร็จแล้วนะครับก็จะมาสู่ขั้นตอนของการ produce นะครับขั้นตอนของการ produce file เราสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าตัวสื่อ e-learning ที่สำเร็จรูปของเราเนี่ยนะครับเราจะนำไปใช้บนระบบใดนะครับซึ่งทุกวันนี้นะครับนอกจากจะใช้งานบนเว็บแล้วเรายังสามารถใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่นะครับอุปกรณ์พกพาต่างไม่ว่าจะเป็น iPhone นะครับ iPod หรือ iPad นะครับเราสามารถที่จะโปรดิวผ่านโปรแกรม Camtasia Studio ได้นะครับหลังจากที่เราโปรดิวไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะนำตัวคอนเทนต์ที่เราโปรดิวแล้วนะครับอัพขึ้นสู่ระบบนะครับหรือว่าขั้นตอนของการแชร์นั่นเองนะครับซึ่งในที่นี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการอัพโหลดขึ้นระบบ e-learning นะครับที่ชื่อว่าระบบ Moodle นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแต่ละขั้นตอนนั้นมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรนะครับ